ีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของ News Live ข่าวเด่นประเด็นฮอตแล้วนะคะพบเจอกับเราในเวลาบ่าย2ในวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณเอื้อยศิริกุลไวยนิยมพงษ์นะคะและดิฉันแววอัญชันพัฒนาประเทศค่ะค่ะก็สวัสดีคุณแววนะคะค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆช่องทางเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube มติชนทีวี YouTube ข่าวสดนะคะแล้วก็ Facebook ข่าวสดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้ด้วยใครที่รับชมทาง YouTube มติชนทีวีก็ฝากกด Subscribe นะคะหรือว่าสมัครสมาชิกนะคะสแกน QR Code ด้านล่างจอนะคะก็ส่งซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ในราคาหลัก10ที่ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณแววราคามิตรภาพนะคะราคามิตรภาพมากๆนะคะสวัสดี400กว่าท่านนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ประเด็นของเราเนาะคุณแววก็มีทั้งเรื่องของการเมืองโอ้ยการเมืองตลอดทั้งสัปดาห์คุณเอื้อยใช่มั้ยคะรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเขาจับตาไปที่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอิงแพทองธารนั่นเองค่ะครั้งนี้เห็นว่าใช้ระยะเวลานานพอสมควรกับการตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เข้มหมดเลยใช่ค่ะรวมไปถึงประเด็นทางด้านสังคมที่ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เหนือเนี่ยหนักเลยน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเราจะรายงานข่าวแล้วก็ประมวลเหตุการณ์กันด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทีนี้เรื่องแรกอย่างที่คุณแววบอกนะคะจะต้องจับตาเรื่องของครม.ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอครม.ใหม่นะคะมาทำงานยิ่งช้าเนี่ยอะไรมันก็จะยิ่งช้านะในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยความที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเมื่ออดีตนายกพ้นตำแหน่งก็เลยจะต้องพ้นกันทั้งครม.แต่อย่างที่คุณแววบอกนะคะว่าการที่จะเลือกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยเข้มจริงๆด้วยความที่ก็ต้องใช้โมเดลของอดีตนายกเศรษฐาคำว่าจริยธรรมนี่แหละมันค้ำคออยู่นะถ้าเลือกผิดเนี่ยก็พังกันทั้งหมดละค่ะใช่แล้วค่ะไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นนะคะคือทั้งคณะครม.นั้นเลยค่ะใช่แต่ทีนี้ก่อนเลือกปรากฏว่าบางพรรคเนี่ยเขาก็แตกกันเป็นสองเสียงเหมือนกับลูกแตงโมค่ะก็แบบว่าจะส่งชื่อใครแล้วตอนนี้ชื่อเนี่ยคนที่รวบรวมรายชื่อเนี่ยคือคุณหมอมิ้งใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณหมอมิ้งวันนี้บอกว่าการส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีของพรรคร่วมที่ส่งมาเนี่ยคือได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ขั้นตอนการส่งตรวจแต่ดูเหมือนจะเป็นรายชื่อที่เกินจำนวนอ้าวพอเกินจำนวนแบบนี้อาจจะต้องมีคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะก็ผิดหวังไหมฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนคือที่ส่งมาก็ใช่ว่าจะได้ทุกคนอีกนะถูกไหมคะทีนี้เกินจำนวนนั้นหมายถึงการส่งรายชื่อสำรองในกรณีที่บางคนอ๋อเป็นชื่อสำรองนะคะที่ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านใช่หรือไม่คุณหมอพรหมมินบอกว่าไม่เชิงสำรองแต่ทั้งหมดอยู่ในหมวดที่ต้องพิจารณาอย่างในส่วนของประชาธิปัตย์ก็ส่งรายชื่อมาด้วยหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าไม่ทราบเขาใส่ซองมาผมไม่ได้ดูหมายถึงว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะพอถามย้ำไปอีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการปิดรายชื่อจบแล้วใช่หรือไม่แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณหมอพรหมมินทร์บอกว่าใช่กำลังตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือเปล่าคุณหมอพรหมมินทร์บอกว่าเหมือนกันครับก็คือตอนนี้ส่งหมดแล้วคาดว่าจะส่งตรวจสอบคุณสมบัติได้ในวันไหนคุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการนี่แหละอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงจากที่ปกติแต่กระบวนการต่างๆของทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ก็เชื่อว่าจะทำให้ได้รอบคอบมากที่สุดนะคะภายใน2สัปดาห์หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเกินนะเผลอๆสัปดาห์เดียวก็ได้นี่แหละค่ะแต่ทีนี้มาดูชื่อนะคุณแววอันนี้เนี่ยเป็นโผของมติชนละกันโผของมติชนในฉบับของเข้าใจว่าเป็นรายชื่อของเพื่อไทยอยู่นะคะเบื้องต้นนะนี่ประมาณนี้อยู่นะถ้าดูกันเนาะคือโผยังไม่นิ่งเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหน้าแตกกันไป นะเดี๋ยวเราจะหน้าแตกกันไปคือประมาณนี้ก่อนเพราะเท่าที่เอ้ยไปดูเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยอันอย่างนี้ต้องบอกว่าพี่ๆสื่อก็อาจจะรายงานคาดเคลื่อนหรือว่าไม่ตรงกันต้องเรียกว่าไม่ตรงกันนะคะในการที่จะเลือกเรื่องของโผครม.อย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยเอ๊ะจากขั้วพาณิชย์ไปเป็นขั้วกลาโหมเอ๊ะแล้วคุณสุทินล่ะก็น่าจะหลุดเก้าอี้ไหมน่าจะหลุดเหมือนกับที่เป็นข่าวหลายฉบับเพราะว่าถ้าไปดูแต่ละฉบับก็ไม่มีชื่อท่านสุทินนะค่ะนะให้ดูประมาณนี้นะคะซึ่งเราต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่นิ่งและเป็นเพียงแค่เป็นรายงานข่าวที่ออกมาใช่ไหมอย่างคุณพิชัยเนี่ยก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วคุณพิชัยเนี่ยเขาก็เพิ่งมารับตำแหน่งนะครั้งเนาะซึ่งถามว่ากระทรวงนี้พอเข้ามางานหนักนะเงินดิจิตอล
เงินดิจิตอลนะคะแล้วดูกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณมาริสเองก็เหมือนมีทีท่าว่าจะถอยไม่รับตำแหน่งแต่ท้ายสุดแล้วยังมีชื่ออยู่ใช่เพราะเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่น่าจะใช่นะที่เขาบอกไม่รับไงนะนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องโผเนาะแต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกไปว่าพลังประชารัฐนะคุณแววเหมือนมีรายงานข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนไปพบแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะในส่วนของพลังประชารัฐนั่นจะหมายถึงใครล่ะมีรายงานว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่เสด็จน้ำเพราะว่าปัญหาภายในยังเคลียร์กันไม่จบเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้21สิงหาคมทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยไปพบกับแกนนำของเพื่อไทยเพื่อที่จะให้เพื่อไทยเป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหาแล้วก็รายงานข่าวก็แจ้งอีกว่าแกนนำของเพื่อไทยขอให้ทั้งสองคนไปคุยกันเองเพื่อให้ได้ข้อสรุปไม่ขอเป็นคนกลางอยู่ไปคุยกันเองนะคะทั้งนี้ทางแกนนำเพื่อไทยย้ำไปว่าอยากให้พลังประชารัฐเป็นหนึ่งจึงขอให้ตกลงกันแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้เพื่อไทยก็มีเวลาจำกัดนะก็คงต้องเลือกฝ่ายที่ทำงานกับเพื่อไทยมาตลอดส่วนชื่อของพลังประชารัฐที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในขณะนี้ก็เป็นเพียงการโยนมาทางอากาศหมายความว่ายังไงอ่ะก็เมื่อวานมีแถลงการออกมาแล้วนะอันนั้นคือโยนทางอากาศไหม แต่แว่วๆมาว่าเขาเดดไลน์ให้กับทางพรรคพลังประชารัฐคือวันพรุ่งนี้เห็นไหม ก็ตรงกับที่รายงานข่าวบอกว่าเราก็มีเวลาของเราแต่คุณต้องตกลงกันให้ได้เพิ่มเติมนิดนึงนะคุณแววเพราะว่าท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านออกมาวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของท่านเพราะว่าก็เป็นช่วงที่น้ำท่วมพอดีหลายๆท่านก็ต้องออกมาที่จะร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เจอท่านเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามร้อยเอกธรรมนัสในสัดส่วนของพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกว่าคนจะคุยเรื่องน้ำไม่คุยเรื่องการเมืองจะจบกันหมดแล้วแล้วก็เรื่องของพลังประชารัฐนั้นตนไม่ได้ยุ่งคุยเรื่องน้ำท่วมทำไมไม่ถามเรื่องน้ำผู้สื่อข่าวก็เกลี้ยกล่อมว่าเรื่องน้ำขอถามหลังประชุมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าหลังฝนตกฟ้ามันก็สว่างถามย้ำว่าตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสหัวเราะแล้วบอกว่าหมายถึงเรื่องฝนนะคะนี่นะคะก็เลยถามไปถึงเรื่องของน้ำนั่นแหละวันนี้ท่านก็คืออยากจะให้พูดถึงเรื่องของน้ำเพราะว่าก็มาแก้ปัญหานะคะส่วนพอไปถามคุณภูมิธรรมบอกว่าของการส่งชื่อเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่รู้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะนั่งถามความเห็นร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มั่นใจเพราะเวลานี้ครม.ยังจัดไม่เสร็จก็ประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะก็คือท่านคงจะห่วงปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะค่ะทีนี้อย่างที่เราได้เห็นรายชื่อไปนะคะกับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเดิมทีเป็นของคุณสุทินคลังแสงนั่นเองค่ะพอมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาว่าคุณสุทินอาจจะได้หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีนี้แล้วก็ได้คุณอ้วนภูมิธรรมมาควบตำแหน่งนะคะจะรู้สึกอย่างไรล่ะโอ้คุณสุทินบอกว่ายังยิ้มได้ค่ะยังยิ้มได้นะคะโดยคุณสุทินหรือเปล่าตรงนี้ต้องหยุดร้องไปก่อนนะคะเห็นว่ามีเสียงด้วยไปฟังเสียงกันก่อนเลยค่ะท่านคุณสุทินโดนสลับเปลี่ยนกระทรวงนี้ครับด้านแบบด้านนี้รับได้ไหมคะตรงนี้คือแล้วต้องไปนั่งกระทรวงอื่นหรือว่าดูกระทรวงอื่นถ้าเป็นมติของพรรคก็ทำทุกด้านอย่างได้พูดคุยกับคุณภูมิธรรมไหมคะถ้าหาว่าคุณภูมิธรรมก็มานั่งเป็นในเรื่องงานอะไรยังไม่ได้คุยกันยังไม่คุยกันแกก็ขำๆอยู่แกบอกว่าแกขำมาแกไม่ได้พูดในเช้าแกเจอพี่วันนั้นก็เลยยังไม่คุยกันแสดงว่าคุณภูมิธรรมก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องมานั่งในกระทรวงการก็เห็นพูดประมาณนั้นแหละพูดว่างงแต่ข่าวมันออกมาตอนนี้พรรคเพื่อไทยมียังคะในส่วนของสัดส่วนรัฐมนตรีพอดีผมไม่ได้ไปจับเขาก็ทำงานอยู่ข้างนอกก็เลยยังไม่รู้ก็อ่านข่าวของพวกเราก็อ่านข่าวจากพวกเราเขียนเท่าที่รัฐมนตรีติดตามนี่ดูเหมือนกับว่าในส่วนของเพื่อไทยนี่ลงตัวมากที่สุดไหมคะหรือว่าอย่างไรเพื่อไทยอาจจะง่ายกว่าทุกพรรคก็คือจะยังไม่ลงตัวแต่วันนี้แล้วมันตียังยิ้มได้เหมือนเดิมไหมคะยังย้อนถามตัวเองได้ยังยิ้มยิ้มไม่มีปัญหาหรอกนะคะยังยิ้มได้อยู่นะคะเขาก็ยิ้มจริงนะค่ะเห็นไหมท่านก็ยิ้มจริงเนาะสบายๆเสียงนิ่มๆแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่ได้คุยเรื่องงานในกองทัพกับภูมิธรรมนะคะหากต้องมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนตนเพราะว่าก็ยังมองว่าแม้แต่ตัวคุณอ้วนเองก็ยังขำๆอยู่เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะได้นั่งกลาโหมด้วยยืนยันว่าตอนนี้ยิ้มได้อยู่นะคะทีนี้
สำหรับความคืบหน้าการจัดทำโผทหารต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยชัดเจนก่อนใช่หรือไม่ค่ะคุณสุทินก็บอกว่าหากดูไทม์ไลน์โผทหารต้องเสร็จภายใน15กันยายนนี้ซึ่งดูน่าจะมีปัญหานะคะเพราะกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ด้วยสำคัญคือต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่จากนั้นก็ถวายสัตย์แล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังนั้นการทำโผทหารจะรอตรงนั้นไม่ได้ค่ะต้องให้เกิดความต่อเนื่องและนำทุนเกล้าให้ทันเวลาขณะนี้ยังหารือกันอยู่นะคะหารือเรื่อยๆด้วยยัง มีหลายจุดต้องพูดคุยแต่ยืนยันเสร็จตามไทม์ไลน์แน่นอนค่ะค่ะแน่นอนว่าก็หลายท่านเนี่ยพอไปเจอท่านสุทินนะใช่ไหมก็ต้องถามเรื่องของประเด็นนี้แหละเพราะว่าในโผแต่ละสำนักไม่มีชื่อท่านเลยนะคุณแววนะนะคะก็แล้ววันนี้เนี่ยท่านสุทินเนี่ยท่านก็ไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เองความเคลื่อนไหวของคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ไปที่ศาลหลักเมืองคุณแววเริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองก่อนใช่ก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของท่านไป21สิงหาใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางท่านไปเดินทางสักการะศาลหลักเมืองเพื่อเสริมสิริมงคลโดยมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอยู่มีคุณสุริยะด้วยมีคุณสรวงมีคุณหมอพรหมินนะคะคุณแพทองธารวันนี้สวมชุดนี้ชุดผ้าไทยสีฟ้าครามซึ่งเป็นสีมงคลประจำวันพฤหัสช่วยส่งเสริมเรื่องการงานทันทีพอลงจากรถก็ทักทายแล้วก็แซวรัฐมนตรีที่มารอต้อนรับว่าใส่ชุดสีเหมือนกันทั้งคุณภูมิธรรมคุณสุริยะคุณสรวงศ์ที่มาในชุดสูทเนคไทเหลืองนั่นเองนะคะนี่นะคะอันนี้วันนี้ท่านนายกเนี่ยไปตรงนี้นะไปศาลหลักเมืองหลังจากนั้นก็จะไปวัดพระแก้วแล้วช่วงบ่ายนี่ก็เข้าตึกชิน3นะคะนี่นะคะก็พอดีเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดของท่านมาแล้ววันนี้22สิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่ครบ1ปีกับการที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยจำได้ไหมปีที่แล้วค่ะเพราะว่าดิฉันไปทำข่าวที่สนามบินดอนเมืองแล้วไปต่อที่พรรคเพื่อไทยปีที่แล้วเนี่ยนายกอดีตนายกเศรษฐาก็ถูกโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีในสภาแล้วเห็นว่าวันนี้โปรแกรมของคุณทักษิณชินวัตรจะโชว์วิชั่นเวทีนะคุณซื้อบัตรแล้วเหรอไปไม่ทันเขาเต็มแล้วอ๋อที่พารากอนนะแต่เขามีไลฟ์สดให้ดูอยู่ติดตามด้วยนะแต่เชื่อว่าผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ไปติดตามทำข่าวน่าจะย่อยน่าจะตัดมาให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะอ่ะเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องครม.นะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาว่ากันสวัสดี900กว่าท่านนะคะทีนี้ไปดูเก้าอี้ในสภาหน่อยเอ๊ะใครจะไปกดดันท่านประธานสภาคะเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นนะคะอาจารย์วันนอบอกว่าไม่มีใครกดดันให้ลุกจากเก้าอี้ประธานสภาได้นะคะก็ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพูดถึงการขับเคลื่อนการทำงานของสภาที่เขายังฟอร์มทีมครม.ชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568นะคะในส่วนของตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งนั้นอาจารย์วันนอบอกว่าก็กำลังรอวิปรัฐบาลประสานว่าว่าพร้อมตอนไหนนะเพราะว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนเขาก็เตรียมการประชุมไว้พร้อมจะจัดให้มีการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทันทีที่ได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลนะคะแล้วก็23สิงหาคมพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายนะจะย้ำเรื่องของเลือกรองประธานสภานี่แหละส่วนถามว่ามีใครมากดดันหรือเปล่าอาจารย์วนอบอกว่าทำงานสบายๆไม่มีใครมากดดันและไม่สามารถกดดันได้นะคะถามว่าย้ำว่าเป็นห่วงว่าจะถูกทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอาจารย์วนอในฐานะประธานสภาตอนนี้บอกว่าไม่มีข่าวอะไรทุกพรรคการเมืองไม่ได้ส่งข่าวอะไรแล้วเราก็ปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำคัญต่ออาชีพอย่างเรามากคุณแววหลังจากนี้เราจะถามนักการเมืองเนี่ยเราจะต้องตั้งสติกันให้ดีๆตั้งการ์ดใช่ไหมคะเพราะเราไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้คือเมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่ามีประมาณ2หน่วยงานต้นสังกัดของพี่นักข่าวอาวุโสแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานแล้วกันเนาะไปร้องที่สภากรณีที่ลุงป้อมแล้วกันนะคะลุงป้อมเนี่ยใช้คำว่าหยอกเลยหยุมดีอะหยุมหัวเหรอจำคลิปนี้ได้ไหมท่านผู้ชมภาพนี้แหละอ่ะให้ฉายกันดูอีกนี่แหละจะได้ก็เข้าใจกันนะคะที่มีนักข่าวถามแล้วก็ท่านก็คว้ามือไปอย่างนี้อะนะเออประมาณนี้นะเนาะถามถึงได้ติดตามบรรยากาศการโหวตนายกวันนั้นใช่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วท่านยิ้มอยู่เลยนะเพราะว่าไปต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกที่กลับมาที่ไทยยิ้มด้วยกัดฟันด้วยถ่ายภาพนะคะกับน้องเทนนิสยิ้มๆอยู่เลยแต่ครั้งนี้ก็ออกมา
ปลี่ยนมูดเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าทางฝั่งของลุงป้อมบอกว่าเอออาจจะแบบดูหยอกล้อหรืออะไรกันมาใช่ไหมแล้วก็พี่นักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ออกตัวเอาเรื่องหรืออะไรแต่ว่าทางต้นสังกัดเมื่อวานเนี่ยเขาไปที่สภาแล้วไงก็เลยทำให้อาจารย์วันนอต้องตอบคำถามประเด็นนี้นะคะความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมของลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเขามีตำแหน่งในสภาคือส.ส.ด้วยไงส.ส.บัญชีรายชื่อกรณีคุกคามนักข่าวอาจารย์วันนอบอกว่าสภาก็เป็นเพียงหน่วยงานที่รับเรื่องเท่านั้นเมื่อรับแล้วจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายดูรายละเอียดต่อข้อถามว่ากรณีนี้สังคมค่อนข้างจับตานะคะอาจารย์วันนอบอกว่าก็ยังไม่เห็นคำร้องว่าร้องเรื่องจริยธรรมหรือเรื่องอะไรขอให้รออีกสักนิดฝ่ายกฎหมายรับไปก็จะส่งให้ประธานสภาเมื่อถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะใช้มือตีหัวคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประธานสภาบอกว่าตนขอดูว่าร้องพลเอกประวิตรในฐานะใดถ้าในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมสภาแต่ถ้าเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกหรือเรื่องที่เกิดขึ้นนอกสภาก็อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างเป็นเรื่องของข้างนอกก็ต้องไปดูว่าส่งให้หน่วยงานไหนหรือไม่ต้องส่งก็ไม่ทราบต้องไปดูในรายละเอียดนะคะคือเขาก็คงจะดูบริบทว่าเขาร้องมาถ้าในส.ส.นี่ก็ต้องในสภาไหมก็เป็นตำแหน่งส.ส.เนาะค่ะคุณกระซุ่มชุ่มชื่นบอกว่าคนแก่หยอกหลานๆนะคะโอ้ก็หยอกแบบนี้เราเอาจริงหลังจากนี้จะถามเราเป็นนักข่าวเราจะถามคำถามกับใครเราก็ดูหน้าดูหลังอยู่นะคุณแววเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าโดนกันง่ายๆนะคะดิฉันคิดว่าไม่เป็นทุกคนไม่เป็นทุกท่านหรอกจำได้ว่าพี่เล็กวัฒนานุ่มก็เคยโดนบิ๊กป้อมไปแบบนี้แหละอาจจะหยอกอันนั้นอาจจะหยอกแต่อันนี้คือพี่นักข่าวไทย PBS เขาก็จริงจังกับคำถามแล้วตัวตนของพี่นักข่าวคนนั้นเขาเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้ถามแรงนะทีนี้เรื่องเงินดิจิตอลคุณแววคืออย่างนี้เห็นเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะ 14.98 ล้านคนเนี่ยถ้านับเป็นกลุ่มเปราะบางอะนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรคนจนใช่ไหมก็คือเขาจะให้เงินสด 10,000 คุณคิดว่าไงกลุ่มเปราะบางถามดิฉันอยากได้เงินสดดิฉันต้องเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนดังนั้นแล้วเราต้องไปถามกลุ่มเปราะบางนะคะก็คืออย่างนี้เท้าความอย่างนี้ก่อนว่าคือเมื่อวานเนี่ยเขามีประเด็นออกมาก็คือว่าท่านรองนายกใช่ไหมคุณภูมิธรรมนะคะเปิดเผยความคืบหน้าโครงการนี้ว่าจะเดินหน้าเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีแหล่งข่าวของเพื่อไทยบอกว่าโครงการเงินหมื่นเนี่ยยังเดินหน้าต่อทีนี้เนี่ยตามที่สภาอนุมัติไปเนี่ยก็คือว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้คือไปลงทะเบียนในแอปทางรัฐเนี่ยประมาณเกือบ30ล้านคนแล้วใช่ไหมแต่มีคนที่ลงทะเบียนเนี่ย 14.98 ล้านคนเนี่ยก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาอาจจะให้เป็นเงินสดไงคุณจ่ายผ่านบัตรคนจนน่ะดังนั้นแล้วก็ต้องไปถามชาวบ้านในพื้นที่เราไปกันที่โคราชดีไหมคะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปถามความคิดเห็นของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะในหลากหลายอาชีพมาเลยทีเดียวนะคะต่อนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยคิดเห็นกันยังไงส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะไม่คิดว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะได้ไปต่อค่ะถามไปที่คุณณัฐพลถิ่นทับไทยอายุ50ปีพ่อค้าขายข้าวโป่งเดินเร่ขายตามแยก4แยกจราจรแบบนี้เลยนะคะเขาก็สะท้อนว่าช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากรับข้าวโป่งมาขายกำไรถึงละ5บาทในอดีตค่ะเคยขายได้วันละกว่า100ถุงเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้วันหนึ่งได้แค่50ถึง60ถุงเท่านั้นกำไรหายไปเยอะเลยทีเดียวรวมทั้งที่จังหวัดอื่นๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดอยากให้รัฐบาลช่วยออกนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนส่วนเรื่องของแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะก็ได้ลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวอยากให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสดมากกว่าเหมือนกับช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลยุคก่อนค่ะโอนเงินมาให้ครั้งละ 5,000 บาท3รอบรวมแล้วก็ 15,000 บาทซึ่งตอนนั้นก็สามารถใช้จ่ายได้เลยไปฟังเสียงกันค่ะอย่างผมนะผมว่าแบบที่ครั้งที่แล้วอะที่ 5,000 5,000 อะไรเงี้ยผมว่าอย่างนั้นดีกว่านะมันเป็นเงินสดด้วยไงสะดวกด้วยเนาะหมายถึงว่าร้านตาสีตาสาอะไรเงี้ยนะเขาอาจจะหมดสิทธิ์เลยอ่ะเพราะว่าผมว่ามันจะไปรวมกันอยู่ที่ร้านใหญ่ๆอ่ะประมาณนั้นนะผมว่านะร้านเล็กๆรอบข้างก็แย่ yeah. ผมคิดอย่างนี้นะครับมันคงไปต่อไม่ได้แล้วลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมค่ะทำไมพี่ถึงคิดว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันให้ความหวังไม่ได้นะคะไม่รู้สึกว่าหวังไม่ได้ค่ะมันก็ยุ่งยากเราการเดินทางอย่างเงี้ยไป
ไปต่างจังหวัดไหนคนแบบถ้าทำงานอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็ต้องลงมาที่บ้านนอกอีกไม่ใช่ไหมคะมันก็ต้องเสียค่ารถอีกอย่างพี่นี่มาทำงานในเมืองไหนอยู่หนองมุนมากค่ะค่ะถ้าใช้ก็ต้องไปใช้หนองมุนมากค่ะก็ต้องกลับไปหนองมุนมากอีกค่ะมันก็มีปัญหาร้านไม่รู้ว่าเราจะไปจุดตรงไหนร้านที่เราจะไปใช้อย่างเงี้ยอยากให้เป็นเงินสดนะคะทำไมล่ะครับอยากแบบว่าอ้าวเราก็ต้องมาเสียค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยใช้จ่ายอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่านะคะคิดว่าคงไม่ไปต่อไม่ได้ครับผมไปต่อไม่ได้ครับเพราะอะไรครับโอ้หลายอย่างนะก็ใช่ผมพูดไงอะในความคิดในความไรของผมอ่ะคือลำบากครับผมเปลี่ยนเนี่ยถ้าเปลี่ยนถ้าสมมติว่าได้ไปเปลี่ยนเป็นหรือว่าจ่ายเป็นเงินเป็นก้อนมานะครับควรจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามหมู่บ้านร้านเล็กๆจะเอาไปใช้จ่ายได้นะครับถ้าคุณเอามาเหมือนเข้าไปยี่ปั้วใช่ไหมมันจะเข้าไปร้านใหญ่ๆหมดบางนี้ก็ซื้อไม่ได้อันนี้ก็ซื้อไม่ได้ตามหมู่บ้านเล็กๆหมดโอกาสครับของเรามันแบบว่าเล็กๆนะครับอยู่ตามป่าเนาะตามทางนั่นเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาก็เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านนะคะประชาชนในพื้นที่นครราชสีมาเองก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้คือเขาก็อยากได้ดังนั้นแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินสดดีไหมนะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้างค่ะไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนรวมถึงร้านขายของชำในหมู่บ้านต่างก็มีความหวังต่อนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วก็ครม.ชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะจะยังสานต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยเขามองว่าน่าจะสานต่อนะเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนแต่มองว่าควรจะปรับรูปแบบจ่ายเป็นเงินสดอันนี้เห็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะจำกัดการซื้อถึงจะเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าสามารถนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าดีมากกว่าในรูปแบบดิจิตอลที่มันดูเหมือนจะจำกัดการใช้ค่อนข้างที่จะไปเอื้อต่อในทุนแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะมีความเห็นกันแบบนี้คุณบุญส่งเดชพรแล้วก็คุณสุดารัตน์พัสุรัมค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีความคิดเห็นตรงกันเลยนะคะขายของอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนี่ยบอกว่าทุกวันนี้นั้นขายนั้นได้กำไรน้อยมากๆเลยเพราะว่าราคาต้นทุนมาสูงอยู่แล้วค่ะทีนี้เขาก็เลยตั้งความหวังไว้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ชุดใหม่นี้ให้สานต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอยากให้พิจารณาปรับรูปแบบหน่อยจ่ายเป็นเงินสดก็จะดีนะคะจะเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงค่ะก็เขาก็จะแยกเป็น2ประเด็นบางคนเนี่ยคือหมดหวังเลยนะหมดหวังว่าไม่น่าได้ใช่ไหมส่วนประเด็นที่สองคือถ้าได้ก็อยากขอเป็นเงินสดเพราะว่าเขาชาวบ้านบางท่านเขามีภาระไปเลยมีเสียงใช่ไหมคะมีเสียงอีกหรออ่ะเดี๋ยวให้ฟังก็ได้ค่ะไม่มีที่จะจ่ายใช่เงื่อนไขเยอะถ้าอยากทำใจง่ายๆแบบเอาเงินสดง่ายดีที่สุดเอาเงินสดมาเลยคนเฒ่าคนแก่เขาอยากกินอะไรซื้อทุกสิ่งทุกอย่างน้ำปูน้ำปลาซื้อฮอนซื้อขนมกินใกล้ๆบ้านดีอย่างนั้นดีใช่ไม่ใช่ประโยชน์ได้ด้วยแต่จะไปให้เงินแบบเขาโทรศัพท์เงี้ยคนแก่ก็ไม่มีบ้านนอกก็ไม่มีใช่ไหมกดก็ไม่เป็นแล้วเขาจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังว่าคิดว่าแต่บางคนเขาก็ว่าจะได้แต่เขาจะสานต่อแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสานแบบไหนแต่เขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนถึงเขาจะสานต่อบางคนเขาก็ไม่ยอมบางคนเขาก็ยังว่าแหละคนของเขาไม่ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ถ้าได้มันก็ดีคนในเมืองน่าดีนะแต่บ้านนอกมันจะไม่ดีเพราะว่าเขาไม่มีที่จะซื้อบางคนชื่อเขาอยู่บุรีรัมย์ไปทำงานกรุงเทพแล้วเขาจะวิ่งมาเอาเงินหมื่นหนึ่งที่กรุงเทพมาบุรีรัมย์เสียเวลางานเขาอีกยังก็ต้องลางานมาอีกค่ารถนายจะเสียค่ารถเอาไปกรุงเทพเอาเงินไปกรุงเทพก็ซื้อไม่ได้อีกเพราะตัวทะเบียนบ้านอยู่นี่ใช่ไหมแกรัฐบาลทบทวนดูไหมใช่ก็อยากให้เขาคิดทบทวนดูนั่นแหละว่าเราจะเอาเงินสิตอนเนี่ย
มาให้คนแจกคนเฒ่าคนแก่บ้านนอกกันดีไหมเพราะว่าเอาเงินสดดีกว่าใช่ตามหลักการเอาเงินสดดีกว่าใช้ได้ทุกประเภทค่ะก็เป็นความวิตกกังวลของประชาชนนะคะก็หลังจากที่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณอิ๊งแพทองธารเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะฟอร์มครม.ชุดใหม่ด้วยมันก็มีข่าวออกมานะคะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยลือกันว่าคุณพ่อนายใหญ่นะคะคุณทักษิณชินวัตรจะล้มดิจิทัลวอลเล็ตแต่ล่าสุดก็คลี่คลายแล้วเพราะว่าคุณอิงก็ออกมายืนยันว่าคุณพ่อไม่ได้สั่งอะไรเลยรวมทั้งเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องเดินหน้าไปต่อค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องหารือกับครม.ชุดใหม่ก่อนแล้วล่าสุดด้วยนะคะอดีตนายกทักษิณนั้นก็ออกมาช่วยย้ำเองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องทำแน่นอนทำอย่างเร็วด้วยช้าไม่ได้โดยชี้ว่าดิจิทัลวอลเล็ตนั้นคือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญของการช่วยนะประชากร50ล้านคนนะคะต้องทำค่ะบอกแบบนี้นี่ท่านผู้ชมบอกถ้าทำไม่ได้เนี่ยหาเสียงก็จะยากแล้วนะก็เป็นนโยบายเรือธงเป็นนโยบายที่เขาใช้หาเสียงนะคะท่านผู้ชมลองทำโพลกันเข้ามาไหมว่าท่านผู้ชมอยากจะได้เงินสดสดหรือดิบ แต่เราชอบของสดเนาะถ้าสดก็คือสดมาก่อนได้ไหมเออสดมาก่อนก็คือสดอย่างที่พี่น้องประชาชนบอกก็คือมันใช้ง่ายไม่ต้องมาผ่านมือธงมือถือรัฐบาลที่แล้วยังทำเลยเขาไม่ผิดอะไรแต่ว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะมีความกังวลได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะโดนเช็คบิลทีหลังไหมแต่เพื่อไทยเขาก็พยายามอธิบายค่ะว่าคือของเขาเนี่ยมันต่างจากคนละครึ่งไงเออใช่ไหมคืออ่ะคือมันอันนี้เงินมันยังไม่มาแหละเนาะเงินมันก็ยังไม่มาอย่างที่ท่านผู้ชมบอกมาแหละด้วยความที่โอ้โหแล้วมาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแบบนี้เหมือนทุกอย่างมันก็ดูแบบเหมือนจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่หรือเปล่านะคะอ่ะลองพิมพ์กันเข้ามานะคะว่าอยากจะได้เงินสดหรือว่าชอบแบบดิจิทัลหรอก็มันชื่อว่าดิจิทัลไงใช่ไหมทีนี้ฝั่งของฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็อยากให้ทางนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยรีบแถลงนโยบายนะแล้วก็เห็นด้วยที่จะเลือกกลุ่มเปราะบางนะคะเรื่องของเงินสดนะคะที่รัฐสภาเนี่ยคุณสิริกัญญาเนาะย้อนไปเมื่อวานนี้ก็ให้พูดถึงเรื่องของการจะเปลี่ยนเกณฑ์การแจกเงินเติมเงิน 10,000 บาทนะคะว่าเป็นการเติมเงินสดในสวัสดิการแห่งรัฐว่าก็ต้องให้ครม.ใหม่คอนเฟิร์มผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ว่าทางออกทางนี้ก็เป็นทางออกที่พูดกันมาสักพักในการใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายปี67นะคะไม่สามารถใช้ข้ามปีได้คือจะต้องใช้ภายในวันที่30กันยายนอ้าวจะทันหรอฉะนั้นทางออกที่แจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนเนี่ยโดยใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม67เนี่ยคือการจ่ายเป็นเงินสดอันนี้จะเป็นทางออกเดียวนะที่จะใช้งบเพิ่มเติมกับงบประจำปีบางส่วนได้ก็ไม่แปลกใจที่รัฐบาลจะมีตัวเลือกนี้อยู่ในมืออันนี้คือคุณหมายบอกว่าก็เป็นเรื่องที่คือคาดเดาได้เลยนะคะและถ้าหากวงเงินน้อยลงจะไม่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควรใช่หรือไม่คุณหมายเธอบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรอดูก่อนแต่สิ่งนึงที่เราเห็นด้วยคือจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหากต้องรอดูจนถึงไตรมาส4หรือว่ารอไปถึงไตรมาส1ของปีถัดไปในกรณีที่ไม่สามารถทำให้ระบบการชำระเงินแล้วเสร็จได้อาจทำให้ช้าเกินควรถ้าถามว่าหากกลับมาใช้จ่ายเงินสดถือว่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเพราะว่าทำแอปทางรัฐแล้วคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าแอปที่ทำมาใหม่ระบบการชำระเงินต่างๆแน่นอนว่าทำเพื่อรองรับสำหรับ50ล้านคนที่มีสิทธิ์จะได้เงินตามเกณฑ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้รีบแถลงนโยบายเพื่อให้ความที่ไม่แน่นอนเนี่ยจะได้จบลงตอนนี้เนี่ยข่าวลือมาเยอะว่าจะใช้ทั้งงบประมาณปี67 68ทุกอย่างอยู่ในภาวะชะงักงันไปหมดเพราะยังไม่รู้ว่านโยบายใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงเดี๋ยวจะถอยเดี๋ยวจะเดินหน้างงไปหมดแล้วค่ะเราก็งงเราก็งงนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปรัฐบาลเขาก็คงอยากจะรีบแหละแต่ตอนนี้ครม.เขายังไม่มีเลยอ่ะใช่นะครม.นี่ก็เห็นว่าน่าจะประมาณ2สัปดาห์ไม่เกินใช่ไหมคะต้นเดือนนี้ก็เขารอพลังประชารัฐหรือเปล่าเคาะว่ากรอบเวลาก็คือพรุ่งนี้ไงรอดูทีเขาก็ต้องระวังเพราะว่าแล้วก็ต้องเช็คคุณสมบัติเห็นว่าเช็คถึง 4-5 หน่วยงานเลยอ่ะใช่ก็ต้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมเช็คเข้มมากเช็คกว่าที่เอาง่ายๆก็คือจากเหมือนเราสแกนแค่ตัวนะคะตอนนี้เราต้องตับไตไส้พุงมาหมดเลยคอรตเยอะแยะไปหมดศาลอีกโอ้เยอะมากใครทำผิดอะไรไว้ก็ต้องรีบแจ้งล่วงหน้านะคะใครเคยทำอะไรผิดไว้อย่าเดี๋ยวจะพังกันไปทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมบอกเงินสด 100% นะแต่ทีนี้เรื่องนี้ก็แบบ talk of the town ใช้คำนี้ได้ไหมนะคะก็ตุลาการนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์เลยค่ะถ้าใครติดตามอยู่นะคะก่อนหน้านี้แชร์กันเมื่อวานนี้อย่างที่คุณเอ้ยรายงานไปนะคะเป็นการพูดของตุลาการท่านหนึ่งค่ะคุณอุดมส
สิทธิวิรธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะเขาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะก็มีท่อนที่ดูแล้วทำให้ด้อมส้มนั้นไม่พอใจก็น่าจะไม่ใช่เฉพาะทางพี่น้องด้อมส้มหรอกคุณแววน่าจะหลายคนเลยแหละที่ทั้งเชียร์หรือไม่เชียร์ทางการเมืองนะใช่ไหมใช่ตอนนี้เขาแท็กทีมกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ไปดูคลิปกันหน่อยไหมอยากให้ฟังอีกสักรอบใช่ไหมค่ะค่ะได้ค่ะแต่ยุคพ่ออะไรมีผู้ไม่สนใจยุคปรับทำให้คนทำไม่ได้ครับไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานเราไล่หนูพักเราจะไปแล้วเดี๋ยวนี้สองวันเดียวจากน้ำตาเป็นสีหมดแล้วยากไหลไปต่อเงินยี่สิบล้านแล้วเขาก็บอกว่าดีที่สุดยุคสามมูลเนี่ยทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาถูกต้องครับเพราะไม่มีคนตีความผมบอกว่าแล้วแต่จะเจ้าอะไรก็ได้เพราะผมอีกสองปีผมก็ไปแล้วเหมือนกันบางช่วงบางตอนเท่านั้นคะเอ๊ะมีการวิพากษ์หลังจากที่ตัดสินยุบพรรคก้าวไกลไปแล้วด้วยที่พูดถึงการจัดตั้งพรรคใหม่นะคะพูดถึงเรื่องของการแบบส่งคนไปแทรกซึมเอาง่ายๆพรรคที่เขาใช้คำว่าสมรอยอ่ะใช้เล่ห์กลอุบายด้วยก็วิจารณ์หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละใช่ค่ะทีนี้ก็พอเรื่องนี้ไปถึงหูคุณโรมรังสิมันต์โรมนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกเลยนะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะหรือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเอามาพูดเล่นได้ว่าการยุบพรรคประชาชนทำให้มีรายได้20ล้านบาทนี่เป็นประเด็นหนึ่งด้วยนะคะที่คุณอุดมนั้นพูดไปทำให้นักการเมืองที่มีคุณภาพที่น่าจะเป็นอนาคตของประเทศถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองรู้สึกตกใจกับความคิดของคนสั่งการให้มีการยุบพรรคไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยทีเล่นทีจริงซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเข้าใจว่าท่านจบนิติศาสตร์มีความเข้าใจความรู้ทางกฎหมายแล้วก็ให้ความคิดเห็นมานะคะบอกว่าคืออย่างน้อยต้องมีความเคารพกันบ้างส่วนตัวเข้าใจเรื่องของเกมการเมืองความพยายามทำลายพรรคก้าวไกลจากฝ่ายต่างๆนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะวันนี้ที่รัฐสภาเลยนะคะคุณจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ฟังคลิปแล้วการบรรยายของตุลาการท่านนี้ไปค่ะเนื้อหานั้นบอกว่าดูเยาะเย้ยเสียดสีแถมด้วยทวงบุญคุณพรรคก้าวไกลหรือก็คือพรรคประชาชนในตอนนี้คุณจุลพงษ์บอกว่ารู้สึกกังวลถึงวุฒิภาวะและสติปัญญาของคนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะคอยตัดสินว่าใครไม่มีหรือมีจริยธรรมนะคะยิ่งเห็นได้ว่าผมกอกไม่ได้แสดงถึงสติปัญญาแต่อย่างใดตนในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งจึงขอตั้งคำถามไปยังบรรดาตุลาการทั่วประเทศว่าท่านฟังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนนี้พูดแล้วท่านคิดเช่นใดบูรพตุลาการหรือตุลาการในอดีตที่เคยสั่งสอนตุลาการมาหลายชั่วคนเคยสั่งสอนตุลาการรุ่นต่อๆมาให้กล่าวเยาะเย้ยเสียดสีหรือว่าทวงบุญคุณกับตัวความในคดีที่ตนเองตัดสินเช่นนี้หรือไม่ยกตัวอย่างหากมีตุลาการที่ตัดสินคดีออกทวงบุญคุณกับโจทก์ที่ชนะคดีโดยตุลาการได้พูดว่าโจทก์ต้องขอบคุณตนที่ตัดสินให้โจทก์ชนะคดีได้เงินถึง20ล้านบาทคนฟังอาจจะเข้าใจผิดว่าตุลาการที่พูดเช่นนี้หวังส่วนแบ่งในเงินที่ชนะคดีหรือไม่การที่ตุลาการออกมาพูดเสียดสีหรือทวงบุญคุณตัวความเช่นนี้จะทำให้สถาบันตุลาการสั่นคลอนจริยธรรมของตุลาการจะถูกตั้งคำถามจากประชาชนที่สำคัญต้องไม่ลืมคือตุลาการหรือศาลที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีนั้นได้กระทำลงภายใต้พระบรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ตุลาการจะขนองปากเอาคำตัดสินที่ตนตัดสินมาเสียดสีคนอื่นไม่ได้หรือการเอาคำตัดสินคดีมาพูดเล่นเสียดสีตัวความนั้นคนพูดเป็นตุลาการที่ตัดสินคดีแต่ออกมาเยาะเย้ยเสียดสีทวงบุญคุณนะนอกจากนี้เนื้อหาของคดีเช่นนี้ด้วยมาสะท้อนมองว่ามันเหมาะสมนะในการเป็นตุลาการหรือไม่ผมไม่กลัวที่จะตั้งคำถามเช่นนี้เพราะว่าคนที่เยาะเย้ยเสียดสีพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนในครั้งนี้ในขณะที่พูดคนพูดไม่ได้กำลังกระทำในอำนาจและหน้าที่ของตุลาการแต่อย่างใดและนับวันเราจะเห็นคนบางกลุ่มที่คอยชี้ว่าคนนี้ไม่มีจริยธรรมคนนั้นไม่มีจริยธรรมได้แสดงความคิดความอ่านอะไรออกมาต่อสาธารณะแทนที่จะทำให้คนนับถือและเชื่อมั่นในสถาบันที่คนพูดสังกัดมากขึ้นกลับทำลายนะคะค่ะ
ก็อันนี้พรรคประชาชนใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็คุณถามไปอีกด้วยนะคะถามไปที่ตุลาการอีก8ท่านด้วยว่าเห็นด้วยกับการกระทำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้หรือไม่เห็นด้วยกับการที่มาเยาะเย้ยเสียดสีตัวความที่คุณนั่งตัดสินคดีเช่นนี้ด้วยหรือไม่ค่ะทีนี้ในส่วนของไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพรรคประชาชนนะคะอย่างพรรคของฝ่ายรัฐบาลเองหรือคนที่เรียกว่าช่วงนี้ก็แท็กทีมเนาะสำหรับเพื่อนสสด้วยกันเพื่อนนักการเมืองด้วยกันอาจจะสงบศึกในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเช่นคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณอดิศรบอกว่าเตรียมยื่นยติด่วนเลยนะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพื่อที่จะทบทวนพฤติกรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเตรียมยื่นยติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุมส.ส.วันนี้ว่าจะยื่นยติด้วยเป็นยติด่วนด้วยวาจากรณีนี้แหละเรียกว่าไม่ได้ไปบรรยายตามที่เป็นข่าวไม่ประพฤติตนในจริยธรรมของการดำรงตนเป็นตุลาการเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะไปยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคอะไรแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติและการดำรงตนเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีประมวลจริยธรรมที่ชัดเจนนี่คุณอดิศรบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการอวดเบงเหยียดหยามทำลายคู่กรณีมีมายาอาคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลตนในฐานะสสฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าการกระทำของท่านคนนี้หรือจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ทราบเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเพราะว่าพฤติกรรมอย่างนี้ผู้พิพากษาคนนี้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ควรจะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาให้เป็นสมณะเขาให้เป็นพระคุณอดิศรก็ชอบเปรียบเปยเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะแต่เมื่อคนประพฤติตัวอย่างนี้แสดงว่าคุณประราชิกเมื่อถามว่าเป็นการถอดถอนยื่นถอดถอนใช่หรือไม่คุณอดิศรบอกว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะทำยังไงเพราะมีประมวลจริยธรรมตุลาการศาลอยู่แล้วแต่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าท่านก้าวล่วงในการทำหน้าที่ท่านมีเพียง9คนเท่านั้นเราให้อยู่สูงแล้วท่านอยากอยู่ต่ำอุ๊ยอันนี้แรงก็เชิญมาคุกกับเราในฐานะที่เราเป็นส.ส.ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเขาแยกเพื่อถ่วงดุลกันเมื่อถามว่าจะส่งให้ปปช.ไปไต่สวนจริยธรรมหรือไม่คุณอดิศรบอกว่าเรื่องนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปคนไหนไม่เหมาะสมประราชิกแล้วก็อยากเป็นพระต่อไปเลยยืนยันว่าเรื่องยังไม่ได้ไปคุยกับวิปรัฐบาลตนเสนอในฐานะส.ส.คนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งการกระทำแบบนี้หัวเราะเยาะเย้ยไม่คู่ควรจะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปย้ำว่าการเสนอวันนี้เป็นการถ่วงดุลตรวจสอบแม้บางคนมองว่าเสี่ยงแต่ตนมองว่าไม่ใช่ยังกล่าวภายหลังการสัมภาษณ์ในการประชุมส.ส.ด้วยนะคะว่านี่มีพลังในการถอดถอนถ้าเราถอนอะไรไม่ได้ประชาชนจะขอถอนเองนอกจากคุณอดิศรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปพรรคประชาชนเขาก็เตรียมเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องนี้ในช่วงบ่ายเช่นกันก็มีหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาก็โพสต์ผ่านโลกออนไลน์นะคุณแววนะอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์โพสต์ Facebook ในเรื่องนี้ระบุว่า#มาตรฐานจริยธรรมที่ศาลท่านใช้ในการตัดสินให้นายกและรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่ามาจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกำหนดร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเชิงจริยธรรมของตุลาการศาลและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งผมเปิดดูแล้วมี2ข้อที่เห็นว่าสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระคือข้อ13และข้อ23นะคะผมเห็นข่าวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งพูดให้ความเห็นเรื่องพรรคที่ท่านยุบไปในฐานะอาจารย์สอนกฎหมายผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะไม่เคยได้ยินว่ามีตุลาการหรือผู้พิพากษาท่านใดตัดสินลงโทษจำเลยไปแล้วมาพูดถึงจำเลยในแบบที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการส่อเสียดอย่างนี้มาก่อนและที่สำคัญไม่ทราบว่าเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมข้อ13และ23ในเรื่องปราศจากอคติคำนึงสิทธิเสรีภาพประชาชนและอาจจะรวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ผมยกมาหรือไม่ครับอาจารย์โพสต์ยาวนะแต่อย่างนี้สรุปสั้นๆก็คืออาจารย์บอกว่าคือเป็นอำนาจของประชาชนหากประชาชนเป็นอำนาจของปปช.ขออภัยหากปปช.ไต่สวนและลงมติว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องก็จะไปที่ศาลฎีกาจะเป็นผู้ตัดสินนะคะส่วนคุณนิพิษอินทรสมบัติอันนี้เขาก็โพสต์อีกแบบหนึ่งนะเขาบอกว่าหัดมีอารมณ์ขันแล้วยักไหลการพูดในวงสัมมนาของท่านตุลาการอุดมจะเหมาะสมหรือไม่ผมไม่วิจารณ์แต่อ่านประวัติของท่านแล้วไม่เบา
ที่ผมอยากจะกล่าวคือตุลาการเสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่ใช่ถ้อยคำทางวิชาการแต่เป็นการกล่นด่าเลยทีเดียวในทางอรรถคดีชีวิตผมถูกตั้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลมาแล้ว2ครั้งทั้ง2ครั้งท่านอธิบดีผู้พิพากษาเข้ามาดูสำนวนเองแล้วไม่ดำเนินคดีโดยบอกว่าจะไม่ใช่การละเมิดอำนาจศาลที่ยกมากล่าวเพราะอยากให้มีสติกันว่าเวลาเราพูดถึงศาลเดี๋ยวนี้บางคนด่าเลยล่ะไม่ใช่แสดงความเห็นหรือวิจารณ์เมื่อตุลาการท่านพูดถึงบ้างก็เดือดเลยฟังหน่อยไหมว่าที่ท่านพูดในวงสัมมนาจริงหรือไม่จริงสำหรับผมแล้วถือว่าท่านพูดจริงแล้วระวังนะความจริงนั้นจะบาดคอพรรคการเมืองบางพรรคในรอบ2เราจริงจังได้แต่หัดมีอารมณ์ขันเสียบ้างโลกเครียดพอแล้วไม่แสดงความเห็นอะไรครับเพียงขันแล้วยักไหลไม่รู้ดูกันเอาท่านผู้ชมว่าเขาหมายถึงอะไรสรุปว่ายังไงคะคุณนิพิษนั่นน่ะสิการแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยนะดูจากหลายๆท่าทีที่มาแสดงออกนะคะต่อความคิดเห็นของตุลาการท่านนี้นะและอย่างที่เราทราบด้วยว่าพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลว่าพรรคประชาชนก็ประชาชนเขามีฐานเสียงแล้วก็กลุ่มสนับสนุนจากประชาชนก็เยอะอยู่ด้วยทีนี้เรามากันที่การดำเนินคดีกับส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลทั้ง44คนนะคะที่ปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ที่พรรคประชาชนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนักใหญ่เลยทีเดียวปักหลังอยู่นะคะกรณีที่ฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการร่วมกันเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะโดยเป็นการมีคนเร่งรัดคดีนะคะว่าเร่งรัดขยายผลจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการกระทำและสั่งยุบพรรคเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนะคะทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันก็ออกมาบอกว่าเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะเชิญไปชี้แจงเรื่องการยื่นเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่25มีนาคมปี64นะคะโดยทางปปช.เองก็ได้ไต่สวนในส่วนที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องว่าสำนักงานค่ะมีการดำเนินการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างไรซึ่งทางสำนักงานก็ได้ชี้แจงแล้วก็แสดงหลักฐานถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่การยื่นเรื่องครั้งแรกแล้วก็มีการมีความเห็นจากการวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นการย้ายหมวดย้ายจากหมวดความมั่นคงหมวดที่ร่างหมายกำหนดไว้ในหมวดใหม่ด้วยนะคะทีนี้ทางปปช.ค่ะเขาบอกว่าทางปปช.ถามมาว่ามีความเห็นอย่างไรเราตอบไปว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญและทางพรรคที่ยื่นร่างกฎหมายไม่ได้มีการแก้ไขแต่มีการเสนอเข้ามาใหม่และได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานเพื่อเสนอความเห็นซึ่งคณะกรรมการก็มีความเห็นเหมือนกันค่ะแต่เพิ่มเป็น4ประเด็นนอกจากการย้ายหมวดยังมีอีก3ประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งแจ้งให้ทางพรรคก้าวไกลแก้แต่ไม่ได้มีการแก้ไขซึ่งต่างก็เป็นความเห็นทางวิชาการไม่ได้ผิดอะไรแต่ผู้ที่ชี้ขาดว่าการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองขณะนี้ปปช.ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเลขาทยอยเข้าชี้แจงให้ข้อเท็จจริงรวมถึงคุณสุชาติตันเจริญด้วยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ซึ่งในขณะนั้นก็ทำหน้าที่พิจารณาบรรจุวาระการประชุมรวมทั้ง44ส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลคือพรรคก้าวไกลในขณะนั้นแหละที่ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายก็ต้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยค่ะท่านผู้ชมก็บอกว่าก็เห็นมีความเห็นเรื่องนี้อยู่นะคะแต่เราอาจจะอ่านไม่ได้ทุกข้อความเนาะให้เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็ถ้าบอกตรงๆก็สังคมก็ให้สังคมมองและตัดสินไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของประเทศนะคะท่านผู้ชมพักเรื่องการเมืองก่อนเราไปดูความเดือดร้อนนะคะเรื่องของอุทกภัยกันหน่อยน้ำท่วมนะคุณแววนะที่ภาคเหนือแล้วก็มีภาคอีสานด้วยแล้วก็ที่ถูกแชร์กันออกมาหลากหลายภาพแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆเลยนะคะอย่างที่แพร่นะน้ำป่าเนี่ยซัดเจ้าวัวทั้งฝูงเลยสัตว์นี่แหละสัตว์เนี่ยเขาไม่เหมือนคนเขาสื่อสารไม่ได้แล้วเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเขาจะหนีน้ำเนี่ยเขาจะลำบากกว่าเรานะคะนี่ภาพที่เห็นนะคือลอยคอกลางกระแสน้ำแบบไม่รู้ชะตากรรมจากเพจวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ประมาณ 6-7 ตัวก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครวัวเนี่ยถูกน้ำป่าซัดไหลไปตามกระแสน้ำอยากวอนประชาชนที่เห็นนะคะถ้าใครเห็นเนี่ย
แล้วไปเกยบ้านใครเนี่ยฝากมัดไว้ที่สูงด้วยก็ขอให้ช่วยกันก็ขอให้เจ้าวัว 6-7 ตัวนั้นปลอดภัยอย่างน่านตอนนี้วิกฤตแล้วนะคะเพราะว่าน้ำป่าก็ทะลักเข้าท่วมรีสอร์ทหายไปทั้งหลังนะคะขอบคุณภาพจากคุณทริปทันตีแฟมิลี่ด้วยนี่เมื่อวานที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านคุณแววมวลน้ำมหาศาลท่วมเป็นกระแสน้ำแบบแม่น้ำน่านแรงซัดรีสอร์ทบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้างอุน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วมันเป็นน้ำป่าถล่มลงมาทั้งหลังเลยค่ะหลังคาหายไปแล้วแป๊บเดียวนะไม่กี่วินาทีเองเรียกว่าน่านเนี่ยแล้วทีนี้น่านเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่านอกจากตรงนี้เนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามาว่าขยายวงกว้างใน10อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางปัวท่าวังผาบ้านหลวงเวียงสานาน้อยอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงบ้านเมืองราษฎรถูกน้ำท่วมรวมแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือนนะคะแล้วคือเอาไม่อยู่ก็คือมันได้มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมเทศบาลเมืองแล้วเรียกว่าสถานการณ์วิกฤตขยายวงกว้างไป10อำเภอนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนก็ตกสะสมปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลำน้ำสาขาลำน้ำห้วยลี่คือมันสูงขึ้นแล้วก็หลายๆโรงเรียนในพื้นที่ที่น้ำท่วมเขาก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนถึงวันที่23สิงหาคมและทางจังหวัดน่านนะคะผู้ว่าชัยนรงค์วงใหญ่ก็เร่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วอันนี้ที่น่านเนี่ยเรียกว่าอ่วมแล้วก็เรียกว่าเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้าเทศบาลเมืองแล้วคุณแววเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วนะคะพะเยาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณบำรุงสังขาวพร้อมด้วยคุณทวัชสุทธวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาค่ะต้องเร่งนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มต้นที่ต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของกันก่อนนี่โอ้โหพอเข้าไปในพื้นที่ลึกๆแล้วนะคะท่วมแบบนี้เลยค่ะฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องอีกต่างหากเนาะดูจากขาก็คืออันนี้ในพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรไปเยี่ยมประชาชนได้แล้วดูสิคะมีกลุ่มเปราะบางตกอยู่เลยมีผู้สูงอายุด้วยที่เขาไม่สามารถที่จะออกมาได้ง่ายๆมีผู้พิการอย่างนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เลยนะคะนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะเข้าไปช่วยขนย้ายเสร็จแล้วก็ยังมีการมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันด้วยนี่เป็นพื้นที่ที่แบบรถมันเข้าถึงไงคะแต่ในจุดที่ไม่สามารถไปต้องใช้เรือพี่น้องประชาชนได้น่ะโอ้โหเรือก็ไม่พอนะแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะค่อนข้างจะลำบากเลยเอาไปเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเช็คดูแล้วนะคะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนกันเลยทีเดียวบางส่วนไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้แล้วนะคะบางคนก็ติดเกาะติดอยู่ในบ้านนั้นเลยค่ะเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงมากๆเลยทีเดียวต่อเนื่องกันมาวัดระดับน้ำแล้วนะคะบางแห่งอยู่ที่เมตร20บางแห่งนี่ก็เมตร50เลยนะคะอันนี้ก็เกือบจะถึงก้นถึงเอวแล้วนะนี่ค่ะทีนี้เรามีภาพนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคลิปเหตุการณ์ที่เชียงรายค่ะมีเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายๆพื้นที่ใช่ไหมคะทางภาคเหนือเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเราไปดูนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณขวัญจิราค่ะเขาโพสต์คลิปนี้ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นคลิปที่น้อยคนที่จะเห็นนะคะก็คือต้นทางของน้ำป่านั่นเองค่ะที่กำลังไหลหลากลงมาจากภูเขาน้ำนั้นแดงมากๆเพราะว่ามันพาดินแดงๆมาด้วยนะคะไหลมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะไปดูกันค่ะฝนตกหนักมากเลยนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับไม่ใช่แม่น้ำนะครับวันนี้เขาฝากพี่น้องที่อยู่ด้านล่างนะครับขอให้อพยพออกไปห่างจากที่ต่ำไปอยู่ที่สูงนะครับวันนี้น้ำเยอะจริงๆดูนะครับแม่น้ำอ่อนนอนเนาะตอรู้หล่อป่าหน้าเนาะเนาะตอรู้อำเภอเวียงแก่นตำบลปอน้องนอนเด็กฮอตครับเปล่าเนาะไอ้ตรงมอเตอร์ไม่อยากจะตีวันกลัวมากคุณแววไม่อยากจะนึกเลยนะนี่คือต้นน้ำนะคะยังแรงขนาดนี้แล้วกลางน้ำปลายน้ำล่ะจะรุนแรงขนาดไหนนะคะเจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านหนองผาตั้งค่ะอยู่ในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้ในหลายพื้นที่นั้น
โดนผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เป็นต้นน้ำอย่างที่บอกไปนะคะไหลแล้วก็ลงจากภูเขาแบบนี้เลยค่ะก็วอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลว่าจะต้องเร่งแล้วนะคะเพราะว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะที่ภาคเหนือเพราะว่ามีรายงานเข้ามาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณธนกิจมาศภูธรโพสต์เหตุการณ์พบศพชาวบ้านถูกกระแสน้ำพัดและไปเจอศพอยู่ภายในไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่บ้านไทลือบ้านดอนที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายรายงานว่าพบศพผู้เสียชีวิต1รายรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะนำศพไปชันสูตรยืนยันว่าเป็นชาวบ้านชายอายุ56ปีหลังถูกกระแสน้ำพัดหายไปเตรียมส่งให้ญาติไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะนี่นะคะก็ที่เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคของโลกออนไลน์เนาะคุณแววก็หลายๆคนนะคะถ้าเป็นไปได้นะท่านผู้ชมนะถ่ายเท่าที่เอาจำเป็นความปลอดภัยของเราแต่ถ้าน้ำมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยสำหรับคนที่อยากจะถ่ายคลิปหรือว่ารายงานข่าวนะคะเราเข้าใจว่าคุณอยากจะเก็บภาพเพื่อที่จะเหมือนส่งต่อและที่จะได้ช่วยเหลือเตือนภัยกันแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่างคลิปนี้เป็นคลิปที่ขณะรถเก๋งคันนึงลอยมาตามกระแสน้ำและไปชนกับขอบสะพานก่อนที่รถจะลอยไปตามกระแสน้ำหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เพราะว่าเป็นห่วงว่ารถคันนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่รถเนี่ยเหมือนยังเปิดไฟอยู่ไงนะคะนี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูนะคะแล้วรถเนี่ยก็กังวลว่าเอ๊ะมีคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะรถมันเปิดไฟอยู่เห็นไหมคะอาจจะยังเห็นอยู่ไกลๆเนาะแต่เห็นน้ำก่อนเลยว่าไหลเชี่ยวมากๆนะโอ้ไหลแรงไหลแรงแบบที่ถ้าจะไปช่วยเขานี่คือลำบากนี่เห็นไหมแล้วหน้าคือปักไว้อย่างนี้แล้วเห็นไหมคะว่ากังวลว่าโอ้โหคือเสียดายก็เสียดายแต่เราห่วงชีวิตคนในรถถ้ามีคนอยู่ในนั้นนะนี่ท่านผู้ชมคือเป็นเรื่องใหญ่แล้วหนักมากแล้วนะคะสำหรับที่เชียงรายนะเพราะว่านี่คือทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนคือเสียหายไปแล้วส่วนหนึ่งรถนี่ไม่ใช่เบาๆเลยนะคะโอเคว่าคุณคิดดูรถอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมากๆแล้วก็บวกกับว่ามีล้อสี่ล้อที่มีลมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปภายในห้องโดยสารเนี่ยลำบากเลยทีเดียวคือเขากังวลว่าคือรถเนี่ยมันยังเปิดไฟอยู่ด้วยอะนะแล้วเอ๊ะมีคนอยู่หรือเปล่าแล้วแต่มีคนเนี่ยคือคนก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่าเขาจะช่วยเหลือเขายังไงไงคะใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวท่านผู้ชมนะอย่างครู12คนตอนนี้ก็ติดอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมที่เวียงแก่นเชียงรายตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่หนักเลยแหละครูติดอยู่บนโรงเรียน12คนดินสไลด์ปิดทางขึ้นลงโรงเรียนโดยปกติฝนตกเนี่ยการเดินทางเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วนะคุณแววค่ะเสาไฟก็ล้มหลายต้นไฟฟ้าดับฝนก็ตกไม่หยุดตกหนักเรื่อยๆสัญญาณโทรศัพท์มาหายๆแชทไม่ได้โทรสะดุดคือบ้านพักครูเนี่ยเป็นบ้านพักครูดินนะคะดินเนี่ยมันเริ่มสไลด์ลงบ้านพักก็ล้าวถนนก็ถูกน้ำซัดเคลื่อนตัวล้าวหลายจุดต้องอพยพโพสต์นี้ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยจำนวนมากแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนคือโรงเรียนบรรพตวิทยาดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายหลายๆพื้นที่ที่เขาเดินทางลำบากนี่แหละที่เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเขาจะสัญจรยังไงล่ะโดยปกติฝนตกต่อให้น้ำไม่ท่วมเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วนี่นะคะท่วมหนักเลยทีเดียวนะคะท่วมเท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่นะเท่าคอเลยทีเดียวค่ะมีคลิปนะคะหนุ่มเชียงรายค่ะเขาเผยคลิปไม่เห็นแบบนี้เท่าคอเลยนะคะเขาทำให้ดูใช่ไหมค่ะว่าขนาดไหนนี่หน้าตาของคุณฉลองเห็นนะหัวแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมหนักมากเลยคุณฉลองเก่งกาจหรือว่าพี่เสือค่ะอาชีพเลี้ยงวัวแล้วก็ทำสวนลำไยเป็นเจ้าของภาพนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปพูดคุยกับคุณฉลองค่ะก็เล่าว่าภาพนี้ตัวเขาถ่ายเองเซลฟี่อยู่บริเวณหน้าบ้านเลยบ้านอยู่หมู่ที่9หมู่บ้านร่องขามป้อมอำเภอเวียงตอนนี้น้ำท่วมเต็มบ้านแล้วตัวเขานั้นสูง170ซมค่ะน้ำสูงถึงคอพอดีถ้าเป็นดิฉันน่าจะมิดหัวแล้วนะเขาก็เลยถ่ายรูปมาให้เห็นแต่หัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละค่ะตอนนี้ทั้งอำเภอเทิงน้ำท่วมเต็มทั้งอำเภอแล้วครับท่วมถึงถนนใหญ่ที่บ้านผมอยู่กัน5คนอพยพออกไปบางส่วนแล้วตัวเขาก็เลยอยู่บ้านคนเดียวเฝ้าของอยู่ยังดีที่บ้านเป็นบ้าน2ชั้นค่ะอยู่ชั้นบนได้แต่ที่น่าห่วงนั่นก็คือคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านตรงข้ามนี่เองแกอยู่กัน2คนยังไปไหนไม่ได้เลยก็เป็นห่วงเขาด้วยนะคะคือพอท่วมแบบนี้ค่ะไม่ต้องหวังเลยเรื่องของไฟฟ้าไม่มีใช้แน่นอนตัดไฟห้องน้ำใช้ไม่ได้นะ
ได้แต่นั่งดูน้ำนะคะเวลานี้ไม่ต้องถามถึงความช่วยเหลือเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนกันหมดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เพียงพอด้วยแต่ทุกคนก็ทำงานเต็มที่เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะน้ำเริ่มทะลักเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่21สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานผมต้องต้อนฝูงวัวไปไว้ที่เชิงเขาที่บริเวณนั้นน้ำท่วมไม่ถึงแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าชะตากรรมจะเป็นไงบ้างน้ำจะไปถึงวัวของเขาหรือยังนะคะค่ะอันที่ภาคเหนือเนี่ยคือหนักจริงๆนะคะส่วนที่อีสานเนี่ยที่บึงกาฬน้ำโขงก็เพิ่มสูงนะเรียกว่าทะลักย้อนเข้าลำห้วยล้นท่วมเมืองบึงกาฬพื้นที่การเกษตรแน่นอนอ่วมเลยนะคะนี่ภาพมุมสูงนะคุณแววนะแทบจะไม่เห็นแบบว่าพื้นที่การเกษตรแล้วเพราะน้ำเนี่ยถมพื้นที่ไปหมดแล้วนะคะเห็นแต่น้ำซะส่วนใหญ่ก็รายงานนะคะตั้งแต่เมื่อวานระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกจากเมื่อวานนี้10เซนเช้านี้ก็วัดระดับได้ 11.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 2.80 เมตรนะคะคือตลิ่งนั้นก็คือสูง14เมตรนะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็หนุนลำน้ำสาขาไหลย้อนกลับเข้าลำอีกครั้งโดยเฉพาะฝนที่พื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬโดยเฉพาะเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมันคือหน้าฝนคือน้ำเนี่ยมันจะลดยากตรงที่ก็ถ้าฝนมันยังตกอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ที่อีสานก็จะระบายไปไหนล่ะเนาะแก้มลิงก็ท่วมขนาดนั้นหมดแล้วแล้วพื้นที่รับน้ำก็จะเป็นนาของชาวบ้านหรอเขาก็ปลูกข้าวกันเต็มไปหมดเลยนาข้าวเสียหายกันนะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ก็ถามไปที่รัฐบาลนะคะก็เป็นรัฐมนตรีรักษาการถามไปที่คุณสุทินคลังแสงค่ะก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองนั้นได้สั่งการกองทัพไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหน่วยทหารก็ได้มอบนโยบายไปว่าหากเกิดภัยพิบัติพื้นที่ไหนให้ออกปฏิบัติการโดยอัตโนมัติเลยแต่หากเห็นว่าล่าช้าจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นแต่ขณะนี้กองทัพเริ่มลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแล้วเพราะว่าทหารก็มีความพร้อมตลอดเวลาค่ะและในวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เตรียมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เองก็จะพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆด้วยเพื่อหาทางป้องกันที่ผ่านมาก็มีการสั่งการในทุกกระทรวงอยู่แล้วพร้อมกับให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าในช่วงรอยต่อการจัดตั้งรัฐบาลการแก้ไขปัญหาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาเพราะว่าครม.เดิมนั้นก็ทำงานเต็มที่ไม่อยากให้มีช่วงขาดตอนอยู่แล้วนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็หลังจากทราบข่าวเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกินพื้นที่กว้างในแถบภาคเหนือล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงว่าดิฉันก็ได้ติดตามข่าวน้ำท่วมในภาคเหนือก็เรียกว่าอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงและกังวลต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม้ว่าตอนนี้ดิฉันจะยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการเข้ารับหน้าที่ตามธรรมนูญแต่ก็ส่งผ่านความห่วงใยกังวลนี้ไปยังท่านภูมิธรรมเวชยชัยที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในตอนนี้คุณภูมิธรรมก็ปฏิบัติหน้าที่นายกก็กังวลเช่นเดียวกันก็ได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่รวมทั้งเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์กับพี่น้องแก่พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนทราบว่าคุณสุริยะก็ทราบถึงความห่วงกังวลของดิฉันและท่านเองก็เป็นห่วงพี่น้องเช่นกันมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทจัดเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงค่ะดิฉันขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังขณะนี้ก็อย่างที่รายงานไปนะคะว่าช่วงบ่ายเนี่ยท่านธรรมนัสท่านภูมิธรรมเนี่ยที่เขาเจอกันเนี่ยเขาไปประชุมกันเรื่องอุทกภัยที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำที่กรุงเทพก็หลายๆภาคส่วนมีทั้งท่านอนุทินด้วยนะแล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลตอนนี้ก็น่าจะกำลังดำเนินการหลายๆพื้นที่แล้วก็ส.ส.หลายท่านนะคะอ่ะก็เรียกว่าเราเป็นกระบอกเสียงแล้วกันฝากไปบอกถึงหน่วยงานทุกๆคนอะไรที่เราก็เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวเพื่อให้ได้ตื่นรู้กันแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งภาคเหนือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำป่านั่นเองภาคเหนือก็เลยได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ส่วนภาคอีสานก็ใช่ย่อยนะคะเนื่องจากว่าในหลายจังหวัดติดกับน้ำโขงเนี้ยนครพนมอย่างเงี้ยค่ะน้ำนั้นก็ท่วมล้นตลิ่งเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ในไทยนะสปป.ลาวด้วยเพื่อนบ้านเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามสถานการณ์ได้ทาง YouTube มติชนทีวีนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นมีรายการสดนะคะกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองคุณเอกแล้วก็คุณออกก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 14:00 น.วันนี้ขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกการติดตามรับชมเรา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชนทีวีด้วยค่ะ